เด้งเด้งดึงดึงน่ารักกินได้คนใจร้ายเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยการทำวุ้นนมสดใช้ผงวุ้น1ช้อนชาหรือ 2.5 กรัมน้ำ150 ml แกว่งแกว่งหรือคนคนให้ผงวุ้นจมลงไปในน้ำแช่ผงวุ้นทิ้งไว้ในน้ำเป็นเวลา 10-15 นาทีนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อนแล้วแวะเวียนมาคนเป็นระยะระยะจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและผงวุ้นละลายหมดผงวุ้นต้องละลายหมดนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเจอปัญหาว่าวุ้นไม่ยอมเซตตัวเมื่อผงวุ้นละลายหมดแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไป50กรัมคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดใส่นมลงไป150 ml นมที่ใช้จะใช้เป็นนมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้คนจนกระทั่งเดือดเบาๆเอาเดือดเบาๆพอนะคะไม่เอาเดือดจัดไม่เอาเดือดพร่านเพิ่งสังเกตว่ามีแมวตัวนึงแอบขี้เกียจแหละวันนี้เมื่อส่วนผสมเดือดเบาๆแล้วให้ปิดเตานะจากนั้นแบ่งน้ำวุ้นที่ต้มได้มา120กรัมนำวุ้น120กรัมที่แบ่งไว้มาใส่ผงโกโก้ลงไปเศษ3ส่วน4ช้อนชาคนจนกระทั่งผงโกโก้ละลายหมดถ้ายังไม่ใช้งานนะคะให้เอาน้ำวุ้นเนี่ยวางไว้บนน้ำร้อนนะแล้วคอยแวะเวียนมาคนเป็นระยะระยะเพื่อรักษาสภาพน้ำวุ้นไม่ให้แข็งตัวไปซะก่อนตัวน้ำร้อนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเตาต้มไว้ตลอดเวลานะคะคอยรักษาความร้อนของตัวน้ำไว้ถ้าเกิดว่าน้ำมันเริ่มที่จะหายร้อนค่อยเปิดเตาก็ได้ตอนนี้เราจะมีวุ้นนมสดอยู่2สีนะตัวสีโกโก้ก็คือน้ำวุ้น120กรัมที่ผสมกับผงโกโก้3ส่วน4ช้อนชาสีขาวคือน้ำวุ้นส่วนที่เหลืออยู่ในหม้อป้าถ่ายใส่ถ้วยตวงไว้จะได้ใช้งานง่ายแบ่งวุ้นนมสดมาเล็กน้อยเพื่อผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูและสีดำเพื่อทำเป็นแก้มและตาของฮิปโปน้ำวุ้นน้อยๆแบบนี้ผสมเสร็จแล้วให้รีบนำไปใช้งานนะคะหรือถ้ายังไม่ใช้งานอย่าลืมเอาไปวางบนน้ำร้อนนะไม่อย่างนั้นมันจะเซตตัวแข็งไวมากมาดูพิมพ์ที่ใช้ป้าใช้พิมพ์รูปแมวไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้จะทำวุ้นฮิปโปก็ต้องใช้พิมพ์รูปฮิปโปนะพิกัดพิมพ์อยู่ในช่องคอมเมนต์ตัวพิมพ์เนี่ยก่อนใช้งานให้ใช้มีดหรือกรรไกรตัดให้เป็นแฉกแบบนี้ก่อนเวลาหยอดวุ้นลงไปแล้วมันจะได้แกะวุ้นออกจากพิมพ์ง่ายๆตัดพิมพ์ให้เป็น2แฉกแบบนี้นะจ๊ะเตรียมพิมพ์ไว้ทั้งหมด4อันนำวุ้นสีดำมาหยดในพิมพ์ส่วนที่เป็นตาต้องใช้หลอดหยดช่วยนะใช้วุ้นสีชมพูหยดลงไปตรงส่วนที่เป็นแก้มหยดแล้วตั้งค้างไว้แป๊บหนึ่งเพื่อให้วุ้นเซตตัวเล็กน้อยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไหลใช้วุ้นสีชมพูหรือวุ้นสีน้ำตาลที่เป็นวุ้นผสมผงโกโก้หยดลงไปทำเป็นหูบางตัวป้าก็ทำหูสีชมพูบางตัวป้าก็ทำหูสีน้ำตาลทำแบบนี้ให้ครบทั้ง4พิมพ์ค่อยๆเทวุ้นผสมผงโกโก้ลงไปในพิมพ์ทำจนครบทั้ง4พิมพ์จากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาจนกระทั่งเซตตัวเดี๋ยวป้าจะใช้ถ้วยขนาด3ออนซ์ทั้งหมด4ใบเทวุ้นสีขาวลงไปในถ้วยทั้ง4ถ้วยเล็กน้อย1ถ้วยป้าจะใช้วุ้นสีขาวอยู่ที่ประมาณ 17-18 กรัมวุ้นสีขาวส่วนที่เหลืออยู่ในถ้วยตวงอย่าลืมนำไปตั้งไว้บนน้ำร้อนแล้วคอยคนเป็นระยะๆนะคะส่วนวุ้นสีขาวที่อยู่ในถ้วย3ออนซ์นี้ให้ตั้งทิ้งไว้นอกตู้เย็นค่ะรอจนกระทั่งเขาเซตตัวตอนนี้มาทำชั้นของวุ้นสีฟ้ากันนะใช้ผงวุ้น1ช้อนชากับอีกเศษ1ส่วน4ช้อนชาน้ำสะอาด375 ml คนๆหรือแกว่งหม้อให้ผงวุ้นจมลงไปในน้ำแช่ผงวุ้นทิ้งไว้แบบนี้ 10-15 นาทีนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนเป็นระยะต้มจนกระทั่งเดือดและผงวุ้นละลายหมดเติมน้ำตาลทราย36กรัมใส่น้ำหวานเข้มข้นรสบูฮาวายหรือรสใดก็ได้ที่ชอบลงไป25กรัมสาเหตุที่ป้าเลือกใช้รสบูฮาวายเพราะว่าอยากได้วุ้นสีฟ้านะคะใครไม่มีน้ำหวานรสบูฮาวายหรือไม่ชอบจะเปลี่ยนจากน้ำหวานบูฮาวายเป็นน้ำเปล่าแล้วเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายหยดสีผสมอาหารสีฟ้าลงไปเล็กน้อยแทนก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นพวกน้ำอัญชันก็ได้เมื่อใส่ทุกอย่างลงไปแล้วคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดและส่วนผสมเดือดปิดเตาคนต่ออีกสักครู่จนกระทั่งน้ำวุ้นอุ่นก่อนที่จะหยอดใส่ถ้วยถ้าเราใช้น้ำวุ้นที่ร้อนเกินไปหยอดใส่พิมพ์หรือใส่ถ้วย
มักจะเจอปัญหาวุ้นคายน้ำเยอะนะคะแบ่งวุ้นสีฟ้าที่อุ่นแล้วมาครึ่งหนึ่งหยอดใส่ถ้วยที่มีวุ้นนมสดอยู่4ถ้วยแบ่งเฉลี่ยให้เท่าๆกันนะคะเมื่อหยอดวุ้นเสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาจนกระทั่งวุ้นสีฟ้าเนี่ยเริ่มที่จะตึงๆเริ่มเซตตัวแต่ยังไม่เซตตัว 100% นะวุ้นสีฟ้าที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้งานอย่าลืมตั้งบนน้ำร้อนแล้วคอยคนเป็นระยะด้วยเด้อถ้าไม่ตั้งบนน้ำร้อนวุ้นเขาจะเซตตัวแข็งนะจ๊ะเมื่อวุ้นสีฟ้าในถ้วยเริ่มเซตตัวแล้วให้นำวุ้นนมสดส่วนที่เหลืออยู่มาเทลงไปที่ด้านบนเฉลี่ยให้ครบ4ถ้วยนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาจนกระทั่งวุ้นนมสดเริ่มที่จะเซตตัวแต่ยังไม่เซตตัว 100%พอวุ้นนมสดเริ่มเซตตัวเทวุ้นสีฟ้าลงไปทำจนครบทั้ง4ถ้วยวุ้นสีฟ้าอย่าเพิ่งเทหมดนะให้เหลือเก็บไว้เล็กน้อยเดี๋ยวจะเอาไว้เคลือบด้านบนหลังจากวางน้องฮิปโปลงไปนำวุ้นกลับไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาสักครู่จนกระทั่งผิววุ้นสีฟ้าด้านบนเริ่มตึงๆตัวหรือถ้าไม่รีบจะตั้งทิ้งไว้นอกตู้เย็นก็ได้ค่ะระหว่างนี้ก็นำน้องฮิปโปออกมาจากพิมพ์กันนะคะวิธีการเอาออกจากพิมพ์ก็ง่ายๆแค่แบบพิมพ์ความพิมพ์ลงกดที่ด้านบนของพิมพ์เบาๆน้องฮิปโปก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายอ่ะหนูทำไมหันก้นให้ท่านผู้ชมล่ะลูกหันหน้าหน่อยนี่หน้าน้องก็จะบ้องแบวแบบนี้เลยนะคะน้องทั้ง4ตัวก้นเด้งทุกตัวจ้านำน้องก้นเด้งวางลงไปบนวุ้นสีฟ้าหยอดวุ้นสีฟ้าส่วนที่เหลืออยู่เคลือบทับด้านบนบางๆนำไปแช่ตู้เย็นจนกระทั่งเสร็จตัวกินได้ถ้ายังไม่กินก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเพื่อความอร่อยถ้าใครอยากให้น้องฮิปโปดูเหมือนเพิ่งไปเล่นโคลนมาสามารถนำผงโกโก้มาโรยที่ด้านบนของน้องฮิปโปก่อนนำไปวางบนวุ้นได้เมื่อโรยไปแล้วตั้งทิ้งไว้สักครู่นะคะผงโกโก้เขาจะค่อยๆละลายดูเหมือนเลอะโคลนตัวนี้ป้าลองใช้ผงมัทฉะโรยก็โอเคอยู่นะเหมือนน้องมีตะไคร้ขึ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบให้วุ้นสีฟ้าด้านบนมันดูเรียบๆก่อนที่วุ้นสีฟ้าด้านบนจะเซตตัวแข็งแบบ 100% ให้ใช้ช้อนค่ะขุดคนคุยเพื่อให้ตัววุ้นสีฟ้าดูเหมือนน้ำที่มีคลื่นเล็กน้อยซูมให้ดูใกล้ๆหน้าตาน้องเขาก็จะประมาณนี้จากนั้นก็จับน้องฮิปโปวางลงไปด้านบนเทวุ้นสีฟ้าเคลือบทับน้องฮิปโปด้านบนเล็กน้อยเพื่อช่วยยึดฮิปโปกับวุ้นสีฟ้าให้ติดกันปัญหาที่อาจเจอนะคะเมื่อเก็บไว้วุ้นสีฟ้าอาจจะเลอะวุ้นสีน้ำตาลสีชมพูของน้องฮิปโปได้เล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกติบางครั้งเมื่อเก็บแช่ตู้เย็นไว้สีตาน้องฮิปโปอาจจะซีดลงก่อนเสิร์ฟสามารถนำไม้จิ้มฟันแตะสีผสมอาหารสีดำแล้วมาจิ้มเพื่อตกแต่งสีตาน้องให้ดูเข้มขึ้นได้ตอนตาสีซีดๆดูเหมือนลูกหนูเพิ่งเกิดเนาะโอเคเมื่อแต้มตาเสร็จแล้วน้องก็จะดูบ้องแบ๊วเหมือนเดิมแล้วค่ะถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบวุ้นนมสดจะอยู่ที่20.50 บาทต่อสูตรต้นทุนวัตถุดิบวุ้นบลูฮาวายหรือวุ้นสีฟ้าจะอยู่ที่12.51 บาทต่อสูตรต้นทุนวัตถุดิบวุ้นนมสดกับวุ้นสีฟ้ารวมกันจะอยู่ที่33.01 บาทต้นทุนวัตถุดิบวุ้นแบบในรูป1ถ้วยจะอยู่ที่9.41 บาทจ้า